สวัสดีครับผมนิติคุณยุทธนันท์นะครับก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมแฟลชนะครับวันนี้ทำการ grow นะครับหรือว่าการเรืองแสงนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆทันสั้นนะครับสอนแป๊บเดียวก็เสร็จเรามาดูงานใหม่เป็น action script 2.0 กันนะครับอันดับแรกนะครับผมขอเปลี่ยนพื้นนะครับเป็นสีฟ้าแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับสี่เหลี่ยมนี้สีอะไรก็ได้นะครับสร้างขึ้นมาก่อนปรับแมทไซส์นะครับ y นะครับ y high ปรับเป็นไซส์เต็มนะครับเลือก align นะครับ align หรือกด control บวก k นะครับปรับเครื่องมือแมทไซส์นี้นะครับอันขวาสุดนะครับแมท y and high นะครับปึ๊บแล้วก็สั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับ2อันนี้นะครับพออยู่ตรงกลางงานแล้วนะครับปรับตรง color นะครับปรับจาก linear เป็น radiant นะครับปรับเป็นวงกลมต่อจากนั้นนะครับวิธีการนะครับเหลือให้เหลือแค่2อันซ้ายกับขวานะครับด้านขวาเป็นสีขาวอัลฟา 0% ด้านซ้ายนะครับเป็นสีขาวอัลฟาเป็น 100% นะครับลองคลิกดูสิครับมันจะดูแบบเรืองแรงฮารุฮารามากขึ้นนะครับแต่ 100% อาจจะเข้มเกินไปนะครับขอปรับทางด้านซ้ายนะครับคลิกทางด้านด้านซ้ายนะครับแล้วปรับลดลงเหลือสัก 75% โอเคกำลังดีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตรงเลเยอร์ว่า BG ไว้และกันการพลาดนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้New Layer ขึ้นมาใหม่นะครับกดนะครับกดตัว T นะครับหรือว่าสร้างอักษรข้อความนะครับผมก็จะพิมพ์ว่า misi.com misi.com ปราบไว้ตรงกลางนะครับสั่งตรงกลางอะไรให้อยู่ตรงกลางนะครับใหญ่ไปก็ย่อลงมานะครับกด Shift รักษาสเกลด้วยขอย่อได้แล้วนะครับขอย่ออีกหน่อยนึงแล้วกันวาร์ปแล้วกด Ctrl B นะครับเบรกอพาร์ทซะแล้วสร้างเป็นSymbol นะครับหรือว่าคลิกขวาเลือก Convert to Symbol หรือกดคีย์ลัดก็ได้นะครับ F8 เลือกตรงนี้นะครับเป็น Type เป็น Movie Clip นะครับสำคัญนะครับอย่าลืมเป็น Movie Clip เท่านั้นแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับให้ดับเป็นคลิกเข้าไปในข้อความนี้นะครับดับเป็นคลิกเข้าไปเลยเราจะเข้ามาอยู่ใน Symbol ที่1นะครับคือตอนนี้เราจะได้เป็นเชฟเป็นเชฟธรรมดานะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาบางคนชอบหลงนะครับไม่ยอมดับเบิ้ลคลิกเข้ามายังอยู่ในหน้าซีนนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเลยนะต้องอยู่ในซิมโบลที่1 นะครับซิมโบลที่1ใครทำผิดผมไม่รู้ด้วยนะครับพอดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับเชฟนะครับเราก็ลากครอบทั้งหมดเลยกด F8 อีกครั้งนึงนะครับหรือว่า Convert to Symbol เรียกเป็น Movie Clip สังเกตดีๆนะครับระดับชั้นนะครับเราไม่ได้อยู่ในหน้าซีนนะครับอยู่ในซิมโบลที่1ต่อจากนั้นนะครับเรานะครับมาที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้แม่งเล็กนิดเดียวเองก็ปิดไลบรารีไปดับเบิ้ลคลิกตรงแถบเทาๆข้างๆไลบรารีนะครับจะเป็นการเปิดปิดปิดไปพื้นที่ตรงฟิลเตอร์จะได้เห็นชัดมากขึ้นกดรูปadd filter ตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับด้านซ้ายสุดนะครับกด add filter ปุ๊บเลือก grow ปรับจาก color นะครับจากแดงเป็นขาวนะครับ quality เป็น highนะครับปรับเบลอนะครับเยอะหน่อยอาจจะสัก15-16อันนี้คือเบสิกของเรานะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะไปคีย์ปลายเอาสัก20เฟรมแล้วกันก็กด F6 นะครับหรือว่าคลิกขวาเลือก Insert Keyframe F6 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่เฟรมที่10นะครับกด F6 หรือว่า Insert Keyframe ก็ได้มันสำคัญที่คีย์เฟรมที่10นี่แหละตรงกลางสำคัญยังไงเพราะเราจะเปลี่ยนให้มันโกรมากขึ้นนะครับก็คลิกที่วัตถุปรับนะครับ strength นะครับตรงนี้ครับคือความเข้มนะครับคลิกซ้ายค้างล่างมาทางด้านขวามันจะมากขึ้นเห็นไหมครับดูฟุ้งมากขึ้นที่อยากมันจะดูเขาเรียกความโกรความเรืองแสงมันจะดูเรืองแสงมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเบลอ y xy นะครับให้มากขึ้นผมว่า strength มันมากไปเอาลงหน่อยอ่านไม่ออกแล้วสักแค่นี้ก็พอเรืองๆหน่อยอย่าไปเรืองมากเอาเดี๋ยวอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ลากครอบทั้งหมดตรงนี้นะครับลากครอบทั้งหมดตรงนี้นะครับคลิกซ้ายทีเดียวแล้วลากค้างเลยนะฮะคลิกซ้ายทีเดียวแล้วลากค้างเลยคลิกขวาเลือก Create Classic Twin นะครับลอง Enter ดูมันจะเรืองแสงขึ้นวาบวาบวาบกลับมาที่ซีนที่1 นะครับเวลาเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะครับมากด Ctrl Enter เช็คงานนะครับแววๆเรืองแสงได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็เ
พียงเท่านี้ละกันนะครับการทำ grow แบบง่ายๆใน flat นะครับ flat cs 4 cs 5มีแล้วนะครับคำสั่งนี้ถ้าใครใช้เก่ากว่านี้นะครับ mx อะไรก็คงไม่มีนะครับก็ไม่ต้องหาไปโหลดตัวใหม่มาใช้ได้นะครับมีไลฟ์โหลดเยอะแยะโอเควันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ